การที่จะทําให้ดาวที่เป็นธาตุดินอ่อนแอเนี่ยโดยหลักของ5ธาตุเขาบอกว่าต้องระบายความเป็นดินออกไปสิ่งที่จะระบายความเป็นดินได้นี่ก็คือโลหะเพราะว่าเวลาเราไปขุดสินแร่นะเราก็ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาซึ่งตรงนั้นก็จะมีแร่โลหะมีแร่เหล็กอะไรต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้คือความหมายไปทำให้ดินอ่อนแอลงเราก็ขึ้นลูกโดยคัดสรรว่าแทนที่จะเป็นโลหะเฉยๆเราเอาเป็นโลหะที่เป็นรูปเต่ามังกรแล้วก็มีคุณสมบัติหรือมีหน้าที่ในการที่กินและทำลายความเป็นอัปมงคลแล้วก็ปลดปล่อยหรือปล่อยพลังที่มีความเป็นมงคลทำให้เกิดศักดิ์ศรีเกิดอำนาจเกิดบารมีเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะนั้นพอตั้งไว้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยดาวสองจะถูกควบคุมแต่ในขณะที่ถูกควบคุมมันก็จะใช้พลังนั้นเนี่ยออกมาให้เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขเพราะนั้นความรักที่นี่ก็จะราบรื่นตลอดไปถ้าสมมติว่าเราทำกระตุ้นความรักบอกว่าเซาเวสที่ตะวันที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นตำแหน่งของความรักแต่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมดาวสองมันก็เป็นความรักซึ่งมันมีเงาดำๆมีความเป็นอัปมงคลเกิดขึ้นมันก็อาจจะวันนี้รักกันพรุ่งนี้ทะเลาะกันหน่อยวันมะรืนก็บึ้งตึงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติทำแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ความเจ็บป่วยทั้งเรื่องจิตใจมันจะไม่มี